สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมโปเกมอนอัลตร้ามูนนะครับ Extreme Randomizer Nuzlocke นะครับหลังจากเรานะครับได้ผ่านบททดสอบไฟไปแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นบททดสอบพืชนะครับป่ะงั้นเราไปกันต่อเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงจากยอดนะครับเพราะว่ามันจะมีเทรนเนอร์อยู่บางคนนะครับที่เรายังไม่สู้นะครับก็ถือว่าเก็บเวลไปแล้วกันได้ยาแก้พิษมานะฮะอ่ะคุยคนนี้ก่อนเติมเลือดฟรีเติมเลือดฟรีฮิวก่อนฮิวก่อนโอเค thank you เอาล่ะเดี๋ยวเดินมาทางซ้ายนะครับเพื่อลงมานะครับตรงนี้เดิมทีมันจะมีเซลของซีการ์ดเนอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วเขาออกไปแล้วคราวนี้เขาให้มันมีตำแหน่งถิ่นฐานอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีตัวนึงมันย้ายไปอยู่ที่อันตาสเปซสู้ไหมเอาไม่สู้เหรอล่ะตรงนี้นะครับเราจับโปเกมอนไปแล้วนะครับโอเคงั้นเราเอาบิ๊กบอสขึ้นมานะครับเดี๋ยวบิ๊กบอสเปลี่ยนตอนเลเวล38เนาะอีกไกลเลยอีกไกลเลยอ่ะมาเพราะว่าตรงนี้มันมีแต่เลเวลประมาณสัก20นะครับโดยเฉลี่ยโอเคมาจิมแอนด์จิมโอเคส่งร่างฟอร์มมาฮะตัวนี้เหมือนเคยเจอมาก่อนนะครับน่าจะแพ้น้ำมาครับบิ๊กบอสไม่นางเลี้ยงเต่าเลี้ยงเต่าพืชบนภูเขาไฟโอ้ช่างเป็นการฝึกฝนจริงด้วยวะโอเคมันเป็นไฟกับไฟฟ้านะครับอ่ะเอาไปเลยวอเตอร์ฟอลช่างเป็นการฝึกฝนที่โหดร้ายมากสำหรับเต่าตัวนี้ลาก่อนเพื่อนไปนอนเถอะไปนอนที่พีซีเถอะโอเคโอเคตัวต่อไปครับเป็นเอ็มเปลนะครับEmporion ไม่เคยเจอแฮตตัวนี้หา Ability Pressure โอเคไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่นักเอาล่ะอ่ะ Waterfall ไปเราเชื่อว่านายไม่ใช่ท่าทางโอ้ Double A ครับแรงวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้รอดได้รอดได้อ่ะ Waterfall ฮึเอากรรมไม่เข้ามันท่าน้ำเหรอวะถ้าเกิดมันไม่ใช่แล้วเราก็อ่ะลองท่ามืนแล้วกันอ่ะดาร์กเกียดไปไฮโดปั๊มครับยิงน้ำใส่ปะว่าน้ำเหรอนี่เห็นเราจะเป็นตัวแม็กมาก็ตามแต่ไม่แพ้น้ำนะเว้ยระเหิดหมดนี่แน่เรียบร้อยครับแหมร่าง3ยังต้องถูกร่าง1พิชิตได้อ่ะอัศจริงเขาเลือก32ขอบคุณมากครับคุณจิมโอเค EP ดีมากครับร่าง3เนี่ยอย่าเติมเลือดหน่อยนะฮะโอเคเรามีเฟสวอเตอร์กินเข้าไปเพิ่ม30เองเหรอวะเฮ้ยจนเอาเฟสวอเตอร์มาเพิ่ม50ผมสงสัยผมคงจะจำผิดจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บ TM ครับหวังว่าจะเป็น TM ดีๆสักอันหนึ่งนั่นก็คือฟอสปาล์มโอเคได้อยู่ได้อยู่ฟอสปาล์มไหนดูซิมีใครเรียนได้บ้างนะครับมีแค่เฟย์นะครับแล้วก็ฮัชชาครับที่เรียนได้งั้นใส่ให้ฮัชชาแล้วรู้สึกว่าฮัชชาจะมีท่าต่อสู้อยู่ท่าหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเอาสตรอมโทออกนะครับมาฮัชชาจะมีท่าตีต่อสู้ที่ดีระดับหนึ่งแล้วหาคนต่อไปครับโอเคนักปีนเขาคนนี้นะมีตัวอะไรเอ่ยกลายเป็นคุณยายคุณยายก็มีตัวเดียวครับคุณยายส่งนูเมกอนโอ้ร่าง3เลยว่ะเฮ้ยเจอร่าง3มา2ตัวแล้วเว้ยเฮ้ยมาบิ๊กบอสสู้ไหวไหมไหวไหวหน้ามันเลเวล19เองห่างกันเยอะมากเลยนะห่างกันประมาณ14เลเวลอ่ะโอเคอ่ะวอเตอร์ฟอลไปอูริเบจโอ้ยไม่ตายครึ่งหลอดโอเคไม่เนี่ยแถมมันเร็วกว่าด้วยประเด็นเหลือไปแล้วช่างน่ากลัวจริงๆสแตทร่าง3ใช่อ่ะเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นฮัชชาละกันมันน่าจะเป็นโปเกมอนธาตุพืชโอ้โหท่าน้ำโอเครับได้อยู่มาเจอนี่เป็นไงคิกกระเด็นท่าน้ำหรือเปล่าลิฟเบรกครับโอ้โหผมว่ามันน่าจะเป็นท่าพื้นแน่เลยรู้สึกว่ามันตีแรง
น่าจะเป็นท่าสแตปหรือไม่ก็สแตปมันตีแบบกายภาพดีกว่าโอ้โหเขาไม่เข้าเลยวะพระชาเองกลับบ้านไปเอ้ยเองกับกระเป๋าไปนั่งดูดอีพีต่อเถอะอ่ะงั้นเราเปลี่ยนนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยูนิคนะครับยูนิคโอเคใช้ท่าอะไรครับโอ้โหท่าปลายหินติดมือหนีกยูนิคเรารู้นายมีความเชื่องมากพอนายไม่ตีตัวเองหรอกใช่ไหมล่ะเอายิงน้ำมาใส่พืชเองคิดยังไงวะเนี่ยโอเคตีเลยเยี่ยมมากไม่ต้องครอโอเคโอเคมาเวลพุ่งกันกระจุยกระจายเพราะว่าร่างสามมันนี่แหละขอบคุณมากครับสำหรับ EP นอนแบบนี้มาเดี๋ยวไปกันต่อนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะตรงนี้น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละอย่าเล่นโรโตกันหน่อยส่วนโรโตนะครับที่เราห้ามไว้นะครับจะมีอยู่แค่การบัฟคือห้ามบัฟนะไอ้พวกเนี้ยโรโตบูสต์คือห้ามใช้เอามาทำไมผมต้องการโรโตไว้เพิ่มเลือดอะเพิ่มเลือดนี่ก็โอเคอยู่นะอีโปเกบอลเบิร์นฮิลแก้เผาไหม้เอาละตรงนี้เหมือนจะมีโปเกบอลทิ้งอยู่อันนึงนะครับผมยังไม่ได้เก็บตอนนั้นวิ่งผ่านมาอ้าวโถเอ้ยจะถึงอยู่แล้วเจออะไรเนี่ยโอ้เจอกับเบโตออโรล่าเอาละรันเลยไม่สู้เสียเวลาเรียบร้อยเราจะไม่สู้นะฮะเสียเวลาเอาละมาไฮเปอร์พอชั่นนี่แหละสิ่งที่ต้องการล่ะยาคืออันดับหนึ่งคราวนี้บินกลับครับกลับมาที่รอยัลเวนิวครับพี่ดอนส่งครับนี่ใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยพอเพิ่งได้มาเดี๋ยวขี่คิทาร้อนครับเข้าโอเพ่นเซ็นเตอร์ครับเดี๋ยวเราจะมาฮีวิ่งก่อนเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเราจะไปตรงที่มันมีทางกั้นอยู่นะครับมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับมันกั้นทางอยู่เขาบอกว่าเราจะต้องผ่านบททดสอบไฟก่อนนะครับถึงจะให้ผ่านไปได้โอเคเรียบร้อยไปโกโก้บริเวณตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วยกเว้นว่าจะมาตีบัตเทิลเลเยอร์ต่อมาเจออะไรวะอ๋อนี่มันคุณพ่อของลีเลียนี่นะนายว่าไงครับในผ่านบททดสอบของคาคิมาสินะโอเคครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าตอนนี้นายสามารถขี่เจ้าลิสตันได้แล้วสินะครับทำไมฮะในกรณีนี้เนี่ยทำไมฉันไม่บอกนายเกี่ยวกับทางลัดที่จะสามารถเล่นกับโปเกมอนของนายในกล่องล่ะฮะอ๋อไอ้นี่อ่ะมันจะให้นี่มาโปเกพิลาโก้ก็แล้วแต่อ่านยังไงก็ได้มันจะเป็นหมวดที่เอาไว้แบบว่าเป็นฟาร์มของนะครับแต่ถ้ามันเถอะขึ้นมานี่ไงยินดีด้วยนะที่สามารถผ่านทดสอบของคาคิมาได้ทั้งหมดโอเคในกรณีนี้เนี่ยเปิดทางให้แล้วนะครับเข้าสู่อุโมงค์เอาละนายสามารถผ่านไปได้เลยทางนี้บททดสอบของกัปตันมาโอเนี่ยอยู่ข้างบนนายต้องเดินต่อไปครับจนถึงถนนหมายเลข8โอเคจะเจอกับจังเกิลนะครับเป็นบททดสอบของเขาสถานที่แหละลัสจังเกิลโอ้โหโอโมงตรงนี้จำได้ว่ามันจะมีโปเกมอนอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสู้ด้วยเหรอจำได้ว่าเราเคยสู้นะไม่มั้งไม่น่าสู้มั้งเฮ้ยผมยังไม่พร้อมว่ะจะสู้รอบสองอ่ะนี่มันอะไรกันโซเลด้ากล่าวเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรคืออะไรกันตัวเลขมันสูงขึ้นไม่น่าเชื่อออร่าแบบนี้จากค่าวัดพลังโอบูธครับผมเองครับออโรล่าออโรล่าครับอุโมงค์นี้ดีฮะนี่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่น่ามหัศจรรย์มากเกี่ยวกับความหลากหลายของวิธีการก่อสร้างที่สามารถทำให้มันเป็นไปได้โดยโปเกมอนที่ให้ความช่วยเหลือมนุษย์ฮะบททดสอบก็ผ่านด่านทดสอบมาแล้วมากมายโอ้และนายหนุ่มน้อยครับทำไมฮะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีเจ้าซีคิตันแซดมากมายมากกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำนะทำไมครับจะมายุ่ง
ซีคิต้าของผมเหรอจะขโมยเหรอใช่ที่ไหนกันล่ะนายหวังว่าจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซีมูฟไหมทำไมผมต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซีมูฟเลยล่ะผมยังไม่คิดเรื่องนั้นเลยครับอ้าวเอามีช้อยให้เลือกนี่ว่ะจริงๆผมไม่ฮะผมไม่อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญซีมูฟครับผมอยากเป็นอย่างอื่นอยากเป็นโปรมาสเตอร์ครับนั่นถือว่าเป็นแสงที่มหัศจรรย์จะปรากฏต่อเมื่อซีมูฟถูกใช้ไม่สนใจงั้นเหรอไม่ครับผมไม่สนใจครับพวกเราเนี่ยก็เคยมีแสงแบบนั้นในโลกของพวกเราเหมือนกันและมันก็ถือว่าล้ำค่ามากสำหรับเราถึงแม้เราจะไม่ใช้มันในการแบทเทิลกับโปเกมอนก็ตามกัปตันไซโคคะใกล้ได้เวลาแล้วค่ะงั้นเหรอแป๊บหนึ่งคือในขณะนี้เนี่ยเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้วมันควรที่นำมาประยุกต์อย่างเต็มตัวให้กับโปเกมอนพวกเราเนี่ยจะต้องไปแล้วล่ะเพื่อไปพบกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในเรื่องของโปเกมอนพวกเราอาจจะไม่มีหวังที่จะบรรลุสิ่งเหล่านั้นอะอะโรล่าครับอะโรล่าครับโอเคถือว่าโชคดีนะที่เราไม่สู้กับมันอะไปขึ้นบนต่อครับแปลว่าในโลกเขาไม่ใช้คริสตัลเพื่อมาต่อสู้นะเนี่ยเขาเอามาใช้ทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยตอนนี้เราเข้าสู่ถนนหมายเลข8นะที่อยู่ว่าจะจับยังไงดีโอเคงั้นมาทางด้านซ้ายนะครับอ้าวอะไรอ่ะโอ้คอเลสอย่างนั้นหรอกเหรออืมใช่แล้วล่ะโอเคอัลโลล่าเจอกันเจอกันพากไปงั้นแหละพากไปงั้นแหละอ้าวทำไมครับชูมือทำไมเฮ้ นายครับสวัสดีครับขอโทษทีนะฉันน่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อคอเลสหัวข้อวิจัยของฉันเนี่ยก็คือการดึงศักยภาพของโปเกมอนออกมาแล้วอะไรล่ะที่จะดึงพลังของโปเกมอนออกมาแล้วผมจะไปรู้ไหมเนี่ยฉันเชื่อว่ามันคือความผูกพันที่มีต่อเทนเนอร์ของพวกเขาต่อเทนเนอร์นะครับผมมีหรือเปล่าอ่ะน่าจะมีมั้งครับและความเชื่อมั่นในการใส่ใจของเทรนเนอร์ก็เหมือนที่ใส่ใจตัวเองเทรนเนอร์เนี่ยที่มีความผูกพันกับโปเกมอนเนี่ยจะนำพลังมาสู่เจ้ากำไร4 power ตอนนี้เนี่ยฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันไม่เคยถามชื่อนายเลยว่ะจริงด้วยผมชื่อโอบูทครับเฮ้ยเดี๋ยวนะบอกชื่อจุดๆเลยเหรออ๋อโอบูทเหรอโอเคฉันจะจำเอาไว้โอเคขอบคุณครับที่จำว่าแต่จดไปหรือเปล่านะจิ้มเนี่ยจดอะไรกันอ่ะโอเคถือบอกชื่อมาอันนี้ถือว่าเป็นของที่ลึกแล้วกันในการเจอครั้งแรกของเราในครั้งนี้ฉันขอมอบทีเอ็มให้กับนายโอ้โหซูเปอร์โซนิกใครจะไปใช้วะเอามาทำไมเนี่ยโอ้ไม่อยากได้เลยซูเปอร์โซนิกอะไรเนี่ยถ้านายจะสามารถที่จะใช้เฟรมชาร์จได้แล้วก็สาให้เต็มเลยนะนายจะสามารถมีการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวนะมันได้ด้วยเหรอเอาไว้ใช้กับโปเกมอนเจ้าถิ่นในบททดสอบต่อไปในรัฐจังเกิลมันไม่ใช้เว้ยมันคือซุปเปอร์โซนิกหยิบมาผิดปะเนี่ยพลังแซดไม้ตายแซดทำไมเหรอฮะนี่คือศักยภาพที่แท้จริงที่ฉันมองหาเหรอเอาแล้วผมจะไปรู้ไหมเนี่ยมันดีกว่ากำไรไม่กล้างั้นเหรอเป็นที่ชัดเจนนะว่าพวกมันน่ะไม่ได้มีที่อยู่อาศัยบนเกาะเพื่อโปเกมอนเรียกว่าโปเกมอนโก้เนี่ยอยู่ในอโรล่าอโรล่าเนี่ยนั่นมหัศจรรย์มากฉันเชื่อว่าฉันจะอยู่ที่อโรล่าบ้างอ๋อสบายมากเลยใช่ไหมเอาล่ะโอบูททำไมครับฉันมีบางอย่างที่อยากรู้ช่วยทำให้ฉันหน่อยมันมีคู่หนึ่งที่แต่งตัวแปลกๆอ่ะเหมือนถึงตะกี้หรือเปล่าที่คุยกันอ่ะมาสอบถามเห็นว่าได้ข่าวว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปราดเปรื่องเหลือเกินโอเคได้สติกเกอร์มาฮะ3อันนี่เราไม่เก็บสติกเกอร์เลยนะพูดจริงๆไม่ได้เก็บเลยโอเคบอลได้บิ๊กเพิร์ลมานะครับเอาไว้ขายของว่าแต่มีอันเก่าขายอยู่ปะวะมาเจอกันหน่อยครับขอล่าง3ครับอยากได้ EXP มีไหมฮะไม่มีหรอกไอ้หนูนี่ลุงมีแค่ตัวเดียวเอาไปเรียงส่งมาล่างแรกเลยนี่ประชุมประชันมากๆเลยเนี่ยมาบิ๊กบอลมาเก็บเจ้าตัวจิ๋วนี่ซะว่าแต่อันนี้มันธาตุอะไรเรายังเราเคยเจอมันหรือเปล่าวะเหมือนคุ้นๆอยู่
คุณทุกครั้งแหละเพราะมันเคยเห็นมาก่อนโอเคเป็นธาตุน้ำอยากได้ธาตุอื่นแล้วอ่ะอยากมีอะไรที่มันมากกว่าธาตุน้ำนี่ผมต้องเก็บท่าน้ำไว้2ท่าเนี่ยทั้ง Waterfall แล้วก็ออริจินพอลอ่ะผมไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะมันจะใช้ท่าเวทหรือท่ากายภาพอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันมีวงๆนี่ว่าเขาบอกว่าไอ้วงๆเนี่ยไอ้ตรงน้ำตกปลาเนี่ยจะมีโป้งแร่อยู่ครับไหนดูสิโอ้ได้แล้วมาละเอาละไหนมาดูสิโป้งตัวแรกครับในถนนหมายเลขนี้ก็คือโอตุนครับร่างแรกของโดริวโอเคมาเอาละเราอะเชื่อมั่นในปกบอลลูกนี้เราจะไม่ทำร้ายนายถ้าเกิดนายอยากอยู่กับเราเอาล่ะไปเลยโปเกมอนเกิลนี่แน่รู้จักไม่เทพบอลแดงฮะลูกเดียวก็พอป้วนแค่นี้น่ะสนใจป่ะยูนิทีมอ่ะแต่ยูนิพีซีนะโอเคมันก็ยอมเว้ยขอให้มีบทบาทก็พอจะอย่างน้อยครับตัวนี้ก็เปลี่ยนร่างได้เนอะเปลี่ยนตอนตั้งแต่30กว่าโอเคยูนิค30ครับอ่ะมาตั้งชื่อดีกว่าครับมันเป็นตุ่นเนอะมันสามารถใช้ท่าขุดได้ดิ๊กงั้นผมขอตั้งชื่อเขาว่าดุกดิกแล้วกันเนอะเอ้ยไม่เอาดุกก็พอดุกชื่อดุกดุกดุกโอเคชื่อดุกแล้วกัน D double O K นะฮะตัวเมียด้วยตัวเมียชื่อดุกอ่ะอย่ามาดูที่ความสามารถกันดีกว่าครับเป็นท่าอะไรเอ่ยดุกนะครับโอ้โหเป็นมังกรน้ำว่ะโหดว่ะเป็นตุ่นมังกรน้ำ ability โอ้ยนี่เด้อ ability โหดว่ะ ability simple นะครับถ้าเกิดมันมีการบัฟอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2ขั้นนะครับเป็น2เท่าเลยแล้วก็ติดไอเทมมามีกาวเจมนะครับนิสัยก็เป็นโรลลี่นะครับเป็นเพิ่มแอคแท็กนะครับแล้วก็ลบดีเฟนส์นะครับเอาเถอะแต่ก็ต้องไปวัดใจกันตอนเปลี่ยนร่างนะมันก็ดีแค่ตอนนี้แหละโอเคไปกันต่อฮะเดี๋ยวตรงนี้น่าจะมีเทรนเนอร์ประมาณราวๆประมาณสัก3คนได้มั้งมาเจอคนนี้กันหน่อยสู้มั้ยเอาไม่สู้เหรอสกายดรอปโอเคไม่เกี่ยวกันมานี่แหละสายตาแบบนี้แหละดำๆขอบๆมาฉันอยู่ที่เหนือกว่าเพราะฉันอยู่ที่สูงกว่ามาตัวแรกของฉันเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยมาไมกี้ส่งโน้ตพาร์ทลงมาครับน่าจะกาให้ตัวเนี้ยแต่มันน่าจะตามมาเพื่อบิ๊กบอยครับทำได้ทุกอย่างครับเอาล่ะโอเคอ่ะวอเตอร์ฟอลไอชาร์ดน้ำแข็งมันตีน้ำไม่เข้านะเว้ยไปเป็นเทรนเนอร์มาใหม่เลยนี่ใครสอนเนี่ยฮะต่อไปครับเป็นโคตัสเตาแดดโอเคเตาแดดแล้วไม่มีท่าไม่เคยเจอแฮะวอเตอร์ฟอลครับโอ้ชัตเตอร์ใส่มันจะมีโอกาสที่จะติดมึนนะครับเอ้ยไม่โอกาสดิมันติดเลยอ่ะติด 100% มั้งมึนเลยว่ะเอ้าบิ๊กบอสผมอุตส่าห์เชื่อใจคุณว่าคุณจะตีมันได้ในทีเดียวเอาเปลี่ยนตัวบิ๊กบอสกลับมาขอเปลี่ยนเป็นอาสติครับโอ้มันต้องเล่นเกมวัดดวงอ่ะเนี่ยไม่ได้หรอโอ้โถได้โปรดอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแค่ครั้งเดียวว่ามันก็จบแล้วเนี่ยอย่ามือด้วยอัศจิมาถอยโอสเต็งแซ่จบเลยนั่นไงเหมือนการลดแอคแท็กนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดโอ้โหตายแล้วอีกรอบนึงมันแพ้ดีป่ะอ้าวหายแล้วเว้ยนี่กระดูกกบกระดูกกบไม่เข้าเอเนอร์จีบอลเต่าไม่มีรสนิยมในการกินกระดูกกบเฮ้ยทำไมมันมึนเก่งจังเลยวะในเมื่ออยู่ต่อหน้าเต่าเองจะมึนว่าเฮ้ยทำไมเต่ามันไม่แพ้อย่างนี้ใช่ไหมซาจินายต้องแล้วว่านายกลับมาเหอะนะอ่ะสบปุ๊บบุยมาครับมันน่าจะเป็นท่าพื้นก็ได้มาปุ๊บปุยหายลืมไปว่าต้องมือหนีรอบเกมว่าใจแล้วเ
คุณพระโอ้โหลงไปครึ่งหลอดอย่างนี้อีรับทำไม่ได้แล้วล่ะเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไปยูนิคกลับมาส่งยูนิคครับเอจีบอลโอเคเอาละมันไส้จริงพูดจริงก็หวานไส้ไปเลยแม่งเลย4มูฟไปเลย4มูฟนอร์มอลเออ Black Neck Beat เออว่าไปผมยังไม่ใส่4มูฟไฟให้เลยนี่หว่าเดี๋ยวผมให้ปุกปุยถือ4มูฟไฟเนาะโอเคทีโอจอดรู้นี่นะส่งยูนิคมาตั้งนานละเสียเวลาในการตีจริงโอเคเดี๋ยวผมจะเติมเลือดหน่อยนะครับได้ไฮเปอร์โพชั่นโอเคถือว่าเป็นยาที่ดีมีไม่เอ่ยโอ้มีคนหนึ่งว่ะดักตีกันอย่างนี้เข้าข้างหลังเลยอ้าวคุณยายคุณยายพวกมาตัวเดียวนะเอาไปโอ้โหส่งอูดมาว่ะเอามาเจอกับบิ๊กบอสผมหน่อยฮะมาฮะบิ๊กบอสมาเติมเลือดมาแล้วโอ้ยอูดอาร์บิลิตี้แฟนที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเร็วกว่าเหรออูดมันเร็วกว่าได้ไงว่าเดี๋ยว21เร็วกว่าบิ๊กบอสอีกอ่ะเอานี้ไปเคยเจอมาก่อนนะครับโอ้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 เราแพ้มาแรงเราเป็นมืดหัวเตอร์ฟอร์ไปโอเคขึ้นหลอดโอเคไวเราน่าจะสามารถรับเอ็กซิสเตอร์ได้อีกรอบนึงอ่ะวอเตอร์ฟอลครับโอเฟลซิงเกอร์ไอ้เนี่ยแต่ขอไปเนี่ยอ่ะโอเคถือว่าแซ่บซ่ามากพูดจริงแซ่บซ่ามากนี่แน่โอเคจีจีเพื่อนจีจีเอ้ยไม่เพื่อนดิจีจีครับคุณยายโอเคไหนตรงนี้มีใครอีกบอกเลยตรงนี้อันตราบอลโอเคอ้าวเจอมอนเจออะไรแล้วเนี่ยเจอกับจูเพตต้านะครับโอ้โหคอยฟอสเซอร์มีท่านี้ด้วยเหรอโหดจริงๆถือว่านายพูดดีกับเราได้โปรดมอบพลังให้กับเราด้วยเราต้องการท่าใหม่อ่ะวอเตอร์ฟอลเออโอเคตายเรียบร้อยบิ๊กบอสครับเลเวล34ได้ท่าใหม่ไหมได้ท่าแอร์สแลปมาโอ้โหออกคิดหนักเลยว่ะอะไรออกดีวะเนี่ยคือตอนนี้สเตตของแอคแท็กมันเยอะกว่านะแต่แอสแตมมันเป็นเวทอะแต่ท่าน้ำเราควรจะเก็บไว้2ท่านะไม่รู้ว่าจะเป็นเวทหรือกายอะในตอนในอนาคตอะงั้นตัดสินใจละเอาแอร์สแลปออกไม่เรียนเราต้องเก็บไว้เพื่ออนาคตจริงๆ Waterfall กับ Air Slash มันมีความสามารถเหมือนกันนะเป็นติดชะงักแต่ว่า Waterfall ดูหวังพึ่งนี้มากกว่าเพราะมันเป็นธาตุน้ำธาตุบินมันน้อยมากครับที่จะชนะจะมีพวกพืชกับแมลงมีด็อกเตอร์อีกคนนึงเอาละครับคุณด็อกเตอร์ครับคุณมีโปรอะไรมานำเสนอครับ มีอยู่2ตัวตัวแรกครับส่งนิโดรันลงมาไปบิ๊กบอสไหนมีอะไรเด็ดๆโชว์เปล่าเรียกหิมะออกมาครับตามความสามารถของบิ๊กบอสโอเคไปชิบหายลืมเพิ่งเห็นว่ามันแพ้เอ๊ะว่ามันต้านน้ำโอ้มันใช้ของครับเพิ่มแอคแท็กนี่เนี่ยใช้ของฮะน่าตัดตายก่อนนะก่อนที่จะได้ใช้เอาไปเลยดาร์คเคสโอ้ยเอามาพักโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วบิ๊กบอสแม่งเกือบจะลง2รอบแล้วนะตั้งแต่นูเมลกอนไม่2รอบดิ3นี่มีนูเมลกอนเนอะแล้วก็มีบาคูด้าก็คืออูตะกี้แล้วก็มีนิดหลานตัวนึงอ่ะเปลี่ยนตัวครับเป็นอาซาจิครับฟังนุ้ยครับส่งยาดงครับโอ้อาเบตี้ดีจังเลยอ่ะมีฟิวพืชให้ด้วยอ่ะฉ่ำเย็นเหลือเกินไม่เคยเจอแฮะอ่ะเพียรับไปครับครับแหมเลนท่าเอกิริกอยากจะเป็นกบเทพเหรอฮะนี่แน่เรียบร้อยโอเค
เอาล่ะน่าจะหมดแล้วนะจากที่ผมจำความได้ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้เป็นทางเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอ้าวเจอกับฮาวอ้าวว่าไงเฮ้เพื่อนรักใครเพื่อนรักแกนายเคยได้ยินเกี่ยวกับเฟสติวัลพาซ่าไหมเออไม่อะมันเป็นฟังก์ชันที่แย่ที่สุดเลยในเจนเนี้ยจริงเหรอฉันเดาว่านะคงเป็นเทศกาลสักอย่างอะที่คนส่วนมากอะจะไปด้วยกันจะมีสนุกๆป่ะโอ้ไม่อะเทศกาลบ้านป้าแกสิคงเป็นเทศกาลที่ห่วยมากอะนี่นายฉันบอกได้เลยว่านายอะคงยังไม่เคยไปผมอะเคยไปแล้วแม่นายอย่ากังวลไปเลยนายลองไปสักครั้งดูก็ได้นะเออไม่อะเอาหน้าลองหน่อยดีกว่าเธอบอกสุดยอดเลยนะไม่ใช่สินายอ่ะต้องลองไปเปิดดูกดเมนู X นะไม่เราจะไม่เข้าโอ้โหมันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราข้ามตรงส่วนนี้ไปแล้วกันครับมันน่าจะอธิบายนานนายคิดว่าไงเพื่อนรักแย่ที่สุดเลยว่ะน่าสนุกใช่ไหมล่ะไม่ทำไมนายพูดจาอย่างนั้นล่ะมันก็ดีนะได้เจอคนแปลกๆอ่ะแปลกๆเหรอสุดท้ายก็เล่นกับเพื่อนคนที่มี FC เหมือนกันน่ะเอาล่ะตอนนี้ฉันขอตัวไปสนุกกับทีมก่อนแล้วกันนะเออไปเถอะไปไหนก็ไปอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้า PC ก่อนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจบกันตรงนี้นะครับเอาล่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้เขาขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะในคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็น่าจะเจอกับบทสอบพื้นจริงๆครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราเจอบทสนทนามาทั้งหมด3ช่วงเนอะแล้วก็มีเทรนเนอร์ข้างทางครับก็กินเวลาไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็มีโปเกมอนตามทางด้วยผมอาจจะตัดไปบ้านนะครับเพราะบางทีมันก็ไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่นะครับใครที่ติดตามนะครับโปเกมอนอัลตร้ามูนนะครับ Extreme Legend Master เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ